ู้ชมคะช่วงนี้คิดยกกำลัง2กับดร.สมเกียรติตั้งกิจวานิชนะคะช่วงนี้อาจารย์สื่อสารตรงๆมาจากสำนักงานใหญ่ที่ DRI นะคะซึ่งเป็นการอัดรายการข้ามสถานที่กันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับคุณณัฐาครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีปีใหม่สงกรานต์ครับค่ะช่วงนี้สงกรานต์แต่ว่าเราก็ยังทำงานนะคะและใช้วิธี work from home วันนี้รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มในไทย28คนด้านหนึ่งก็อาจจะดีใจกันนะคะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็อาจจะเกิดคำถามว่าไทยพร้อมที่จะเปิดประเทศกลับมาให้ทุกอย่างปกติได้หรือยังเร็วเกินไปไหมคะที่จะคุยกันเรื่องนี้ค่ะตอนนี้คงมีเสียงหนาหูกันเพิ่มขึ้นนะครับบอกว่าเปิดเมืองกลับมานะครับวันนี้จึงอยากคุยกันนะครับว่าเปิดเมืองอย่างไรให้ไม่กลับมาระบาดครับก่อนที่จะไปดูเรื่องของการเปิดเมืองก็คงจะต้องมาดูว่าประสบการณ์ของหลายๆประเทศพอเปิดแล้วดูเหมือนคนติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นนะคะอาจารย์ใช่เลยครับกรณีอู่ฮั่นเองนะครับเปิดเมืองวันแรกนะครับตอนแรกคนก็คึกคักกันนะครับแล้วตอนหลังก็พบว่าคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นครับและแม้กระทั่งสิงคโปร์นะครับแต่เดิมซึ่งมั่นใจว่าผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19นะครับไม่ค่อยมีมากแล้วแต่ช่วงหลังก็กลับเพิ่มขึ้นจึงต้องกลับมาปิดเยอะขึ้นครับดูเหมือนตอนนี้เปิดปิดๆเพื่อสู้กับโควิด-19นะครับผมขอยืมข้อมูลนะครับจากนายแพทย์คำนวณอึ้งชูศักดิ์นะครับท่านเคยเป็นอดีตผู้เชี่ยวชาญนะครับอยู่ที่กรมควบคุมโรคนะครับท่านมาพูดคุยกับพวกเราแล้วผมได้ความรู้เยอะมากเลยอยากมาถ่ายทอดต่อนะครับท่านเล่าให้ฟังนะครับว่าโควิด-19นั้นคงไม่จบง่ายนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะการจัดงานใหญ่นะครับที่รวมคนเยอะๆคงอีกยาวนานครับกว่าจะมีได้ครับที่ว่าโควิดจะไม่จบเร็วนะครับคงต้องอยู่กันเป็นปีครึ่งขึ้นไปเพราะว่าการที่โควิดจะหยุดได้มันมี3เงื่อนไขครับที่มันจะไม่ระบาดมากอย่างแรกก็คือต้องมียารักษาโรคในวงกว้างนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีนะครับหรือมีวัคซีนที่แพร่หลายใช้ได้กันทั่วโลกนะครับซึ่งคงต้องเวลาค่อนๆปีขึ้นไปนะครับหรืออย่างน้อยนะครับคนที่ติดเชื้อไปนะครับมีภูมิคุ้มกันอย่างน้อย 60% ของประชากรครับซึ่งก็แปลว่าอีกห่างไกลเลยนะครับแล้วเราคงไม่อยากเห็นคนติดเชื้อเยอะขนาดนั้นครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ควรทำก็คือทำความเข้าใจครับว่าโควิดจะอยู่กับเราอีกยาวนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆเรื่องนะครับหลายๆกิจกรรมซึ่งรวมคนเยอะๆรวมกลุ่มใหญ่ๆนะครับคงทำไม่ได้ไปอีกนานแต่พูดถึงจำนวนคนติดเชื้อในแต่ละจังหวัดก็ไม่เท่ากันนะคะอาจารย์ควรจะใช้สูตรเดียวกันหมดเลยไหมคะหรือว่าแต่ละจังหวัดก็น่าจะพิจารณาสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปนะคะครับทั้งคุณหมอคำนวณ นะครับและดร.สมชายจิตสุชนเพื่อนร่วมงานผมที่ TDI นะครับเสนอบอกว่าการเปิดประเทศใหม่นี่นะครับเปิดเมืองใหม่นั้นเมืองใหญ่เมืองน้อยนะครับค่อยๆทยอยกันเปิดครับไม่ต้องเปิดพร้อมกันตอนนี้มีประเด็นที่น่าคิดสำคัญก็คือถ้าเปิดเมืองเร็วเกินไปนะครับเดี๋ยวระบาดใหญ่กลับมาและครั้งนี้ความเสียหายจะใหญ่หลวงมากนะครับแต่ถ้าเปิดช้าเกินไปนะครับคนก็จะเดือดร้อนกันนะครับไม่มีอาชีพกันไม่มีงานกันนะครับวิธีที่ควรทำจึงควรทยอยเปิดนะครับคอยดูตามการระบาดนะครับในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ปรับภาพไปเรื่อยๆครับถ้าเกิดดูภาพปัจจุบันนะครับภาพล่าสุดทุกวันนี้จะเห็นว่าจังหวัดในประเทศไทยมีสัก3กลุ่มครับกลุ่มแรกนะครับที่อาจจะพร้อมเปิดเมืองก่อนก็คือ9จังหวัดที่ไม่พบการติดเชื้อใหม่นะครับในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นน่านบึงกาฬกำแพงเพชรต่างๆเนี่ยนะครับก๊อกที่2นะครับอาจจะต้องรออีกนิดนึงนะครับรอช้ากว่ากลุ่มแรกมีอยู่61จังหวัดซึ่งมีการติดเชื้อประปรายแต่ไม่เกิดการระบาดในวงกว้างครับและก๊อกที่3ครับ7จังหวัดหลังสุดติดเชื้อต่อเนื่องนะครับคงจะเปิดได้ช้ากว่าเพื่อนซึ่งก็รวมถึงกรุงเทพปริมณฑลนะครับภูเก็ตชลบุรียะลาต่างๆเป็นต้นครับ3จังหวัด4จังหวัดต่างๆที่เราคุ้นเคยกันเหล่านี้นะครับรวมเป็น7จังหวัดเนี่ยน่าจะต้องเปิดช้าที่สุดครับซึ่งก็แปลว่าคงจะต้องทำใจกันยาวพอสมควรครับพอเปิดเมืองกลับขึ้นมานะครับสิ่งแรกที่คนอาจจะลืมไปก็คือคิดว่าโรคระบาดหายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถึงเปิดเมืองออกมายังไงนะครับสุขภาพอนามัยยังต้องรักษาไว้ล้างมือสวมหน้ากากรักษาระยะห่างครับถ้ารักษาระยะห่างเหมือนที่เราทำกันได้อยู่ปัจจุบันนะครับการแพร่ระบาดของโรคก็จะเกิดขึ้นได้ช้านะครับที่สำคัญครับเมื่อเปิดแล้วนะครับต้องมีระบบเก็บข้อมูลนะครับอย่างใกล้ชิดเพื่อไปประเมินสถานการณ์แปลว่าจังหวัดที่ไม่ระบาดหนักตอนนี้นะครับอาจจะกลับมาระบาดหนักก็ได้เพราะฉะนั้นการเปิดหรือการทำอะไรต้องค่อยเป็นค่อยไปทำด้วยความระมัดระวังครับแล้วอย่างกรณีร้านตัดผมร้านเสริมสวยต่างๆอาจจะได้เห็นบางจังหวัดพยายามที่จะผ่อนคลายแล้วนะคะควรจะพิจารณาอย่างไรคะ
อย่างแรกเลยนะครับทำแบบเดิมไม่ได้นะครับต้องนั่งห่างกันนะครับแปลว่าแต่ก่อนเคยบริการคนได้เยอะในแต่ละชั่วโมงอาจจะต้องลดน้อยลงนะครับผู้ให้บริการผู้รับบริการถ้าเป็นไปได้ต้องสวมหน้ากากครับและที่สำคัญคุยกันให้น้อยครับแล้วต้องจัดระบบไว้จองไว้นะครับอย่าให้คนมานั่งรอในร้านนานๆ นะครับความเสี่ยงมันจะเยอะถ้าเป็นระบบจองเป็นคิวมาปุ๊บตัดผมหรือว่าเสริมสวยปั๊บนะครับก็จะปลอดภัยมากกว่าร้านเองก็ต้องทำความสะอาดให้ถี่ขึ้นนะครับไม่ให้มีเชื้อโรคนะครับและถ้าเป็นร้านติดแอร์นะครับก็คงต้องติดพัดลมระบายอากาศครับเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่นักระบาดวิทยาท่านบอกว่าถ้าจะให้ปลอดภัยนะครับใน1ชั่วโมงนั้นอากาศจะต้องถ่ายเทได้22เท่านะครับสำหรับพื้นที่หรือว่าปริมาตรของห้องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นร้านติดแอร์นะครับเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่เพราะอากาศจะถ่ายเทได้ยากต้องติดพัดลมระบายอากาศครับนี่คือตัวอย่างตัวเดียวสำหรับหลายร้อยหลายพันกิจกรรมนะครับที่คงอยากจะเปิดกลับมาร้านอาหารก็ดีนะครับห้างก็ดีนะครับแต่ละที่คงจะต้องคิดกระบวนการกันให้ดีครับแต่ถึงจะกลับมาก็ไม่สามารถปกติได้100% ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่เลยครับโควิดนั้นจะไม่จบง่ายนะครับเพราะฉะนั้นต้องเตรียมใจสู้กันยาวๆครับผมคุยกับหลายท่านนะครับพอได้ยินบอกว่าต้องอยู่กันเป็นอีกปีหนึ่งอย่างนี้นะครับหลายท่านก็ตกใจเพราะคาดคิดว่า1เดือน2เดือนจะผ่านไปแล้วนะครับของอย่างนี้คงต้องปรับทัศนคติเข้าใจกันใหม่นะครับงานใหญ่ๆนะครับรวมคนเยอะๆจัดไม่ได้อีกนานกระบวนการที่จะเปิดเมืองและกลับมาปลอดภัยได้นะครับเมืองน้อยเมืองใหญ่เนี่ยนะครับต้องค่อยๆทยอยกันเปิดนะครับเมื่อเลิกระบาดทำคู่มือทำกิจกรรมต่างๆอย่างตัวอย่างของร้านเสริมสวยนะครับที่ยกมาแต่ว่ายังมีอีกหลายร้อยหลายพันกิจกรรมครับที่ต้องช่วยกันคิดนะครับทำให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดครับและทางรัฐบาลนะครับจะต้องวางระบบเก็บข้อมูลนะครับเพื่อมาดูว่าการประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันถูกต้องหรือไม่นะครับเป็นไปได้ว่าเมื่อเปิดในบางกิจกรรมในบางพื้นที่แล้วนะครับการติดโรคอาจจะเพิ่มขึ้นซึ่งบางครั้งก็ไม่ควรตกอกตกใจนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องปกติแต่ว่าอย่าให้เกิดการติดเชื้อแบบระบาดครั้งใหญ่แบบที่เคยเกิดขึ้นครับทุกอย่างเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตการดำเนินธุรกิจรูปแบบเศรษฐกิจต่างๆนะคะซึ่งก็คงจะต้องปรับตัวกันทั้งหมดเพื่อที่จะให้รักษาสถานการณ์กันได้ยาวๆนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ